ซีซั่นจ้าพวกของพวกเราเป็นประจำแบบนี้ทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่องลาว PS TV เวลา 4:30 น 5:30 นเนาะแม่นแล้วมาเจอกับซอบดีก่อนแบบนี้ค่ะเพราะว่าสิผับนําแต่ความมัวสบายหาต่างๆมาให้ท้าผู้ชมอย่างแน่นอนทุกๆวันเสาร์และก็วันอาทิตย์แบบนี้เจอกับพวกเราเนาะเปิดมาเลยทาง PS TV เจ้าบ่ว่าจะเป็นละครดีๆคดีที่มีความม่วนซื่นเฮฮาแล้วก็เป็นคติซ่อนใจต่างๆเนาะแล้วเข้ากับสังคมปัจจุบันนี้เนาะถ้าว่าท่านได้ที่ว่ามีไอเดียคิดใหม่ๆเนาะที่ว่าอยากให้ทางรายการพวกเราเนาะได้นำเสนอได้มาปรับปรุงแก้ไขหรือว่าได้แสดงเพื่ออันเป็นความม่วนความเฮฮาไม่ยันเนาะกาซ่ามาแท็กแล้วก็ส่งมาบอกพวกเราได้เนาะส่งจดหมายมาติดใส่ตินอันแม่ก็นกหันเนาะอ้าวมันนี่บอกมันนี่ยังใส่จดหมายอยู่บอกเพิ่นจ้ากับบอมเมนเนาะกาซ่ามาส่งเมสเซจมาได้หรือบอกกับทางเฟซบุ๊กพวกเราบอกมาคอมเมนต์มาติดมาส่งมาแชร์กันได้แล้วก็คือทีวีจีเซนเนาะทางเฟซบุ๊กหรือว่าจะเป็นทางด้านยูทูบก็ได้เนาะทีวีจีเซนเช่นเดียวกันท่านผู้ชมเจ้าแม่แล้วสวัสดีมื้อนี้เนาะก่อนจะไปเข้าสลัดเนาะพวกเราก็มาโอ้มาลงกันได้นึงเนาะบ่เห็นหน้าเห็นกันตั้งว่าอาทิตย์นึงคุณวาเป็นลิซมาเมียนวะเมียนวะมันเป็นลิ้นไส้นอกเที่ยวบ้านในโลต่ำบ้านเลยแล้วยูโรเก็บกระตุกต่ำบ้านเลยแล้วทานผสมเนาะเมียนแล้วเสวะทานได้เนาะน้องๆทานได้ที่วามีเวลาว่างเนาะก็คือวันช่วงนี้ก็เป็นยามพักเฮียนกันแล้วเนาะก็ใส่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างเช่นว่าเอาไปเฮียนหนังสือไปเฮียนเพิ่มโบนไปเฮียนภาษาเล็กมีอย่างสีต่างๆเนาะหรือว่าสิไปท่องเที่ยวไปลิ้นแข้งนั้นแข้งนี้เนาะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าการเบิ่งแยงตัวเองเล่นกีฬาสิบ่ยิ่งบ่ยุ่งกับพวกสิว่าเป็นสิ่งเซฟติดเนาะเพิ่งหน่อยนี่เป็นการดีที่สุดอันนี้ก็ต้องเบิ่งแยงตัวเองเนาะเพื่อกะเกี่ยวว่าอีไปเข้าเทอมต่อไปบ่ครั้งเห็นต่อไปเนาะแนวได้เนาะการไปหลบไปลิ้นก็ต้องเบิ่งเนาะไปราคาไปซื้อเครื่องอ่ะสิไปซื้อซ่อบ่สิเนาะไปซื้อกระโปรงกระเป๋าสินะก็อยากได้กระเป๋าแบบเบนเทนเนี่ยสิเนาะเอาคิตตี้นี่ก็ถือว่าของฝั่งร่วมเงาเลยก็เจ้าเนี่ยก็ลงกับร้านถอยออกซาลามีมาฟ้ากับทานผู้ชมเพิ่มโอ้มื้อนี้น่ะซาลาเฮาจัดเต็มเนาะเป็นเกี่ยวกับผักนี่แหละแล้วก็สามารถแบบว่าหักซากโรคที่ว่าเป็นโรคผิวหนังบ่หรือว่าโรคที่ว่าเป็นอยู่ทางในก็สามารถหักซาได้แม่แล้วโดยซัพพอร์ตที่ว่าคนที่ว่าเบื่อห้านมียังสิบ่หรือว่าจะเป็นจะพวกภูมิแพ้ง่ายสิมื้อนี้เฮาก็จะนํามาฟ้ากันแม่นยังเหรอผักที่เฮามาเว้าในมื้อนี้นั่นก็คือผักคะแหยกเนาะท่านผู้ชมโอ้ฮู้กันดีแม่นบ่เออเที่ยวบ้านเฮานี่โอ้ใส่ผักอั่นกับตําส้มสิบ่แม่นบ่แม่นอยู่บ่ใส่แกงนอเนาะแล้วแกงนอนี่คือว่าแซ่บรสชาตินี่สุดยอดเลยเนาะใส่แกงนอนี่ส้มนี่ก็มักแท้ว่าเฮ็ดคุ้นๆเนาะโอ้ใส่บักสะแคนบ่สิเนาะอ๋อมักแคนมักสะแคนมักแคนแคนแท้ๆเนาะแล้วก็เออแล้วก็มีบักฝักอ่อนเนาะโอ้ยตายเนาะน้ําลายไหลเนาะโอ้ไปบ่มาเฮามาฮู้กับสรรพคุณมาเลยเพิ่งมื้อนี้สรรพคุณของผักกระแยงทำอิดเลยนั่นก็คือผักกระแยงนี้มีรสชาติที่ว่าจมพวกเผ็ดฮ้อนแต่ว่ามีกลิ่นหอมสวยเห็ดเฮาหั่นเจริญอาหารแล้วก็หลุดการเบื่ออาหารใดเพิ่งเออถ้าว่ากินผักกระแยงไปนี่โอ้ยทําห้องเลยว่ากินข้าวมื้อละ2 3เอฟเลยแซ่บบ้านแม่แล้วตุยขึ้นตีขึ้นคือข้าวกระเจ้าเลยเนาะทานผู้ชมเนาะเจ้าอันนี้ก็เป็นสรรพคุณของมันเนาะเอาข้อต่อไปเลยเจ้าข้อต่อไปนั่นก็คือว่าซาเป็นยาแก้ไข้ลดไข้เออโดยการซาต้นของมันนี่นะต้นสดๆของมันนี่เอามาปะปั๊มมาปะปั๊มติดขัดตลอดซาซาใจเย็นใจเย็นเพราะทานผสมในซาลามีอย่างสิเนาะติดขัดตลอดคือนําเอาต้นหรือว่าใบสดๆของมันนี่นะนํามาประมาณ15-30กรัมเออ30กรัมนี้มาแล้วก็มาต้มแล้วก็หาประทานน้ําของมันซึ่งพุ่นที่ว่ามันสรรพคุณที่มันฮักซ่านี่คือแก้ทุกพวกไข้พวกขิงฮอนใดเพิ่งสําหรับเนาะเด็กน้อยหรือว่าทานได้ที่ว่าเป็นไข้อยู่เนาะเฮ็ดแนวได้วิธีที่ว่าเฮาบ่มียาเนาะบ่มียาอยู่เฮือนแต่ว่าเฮามีต้นผักไข้แยงเฮาสามารถเอามานํานี่เลยเนาะมาเฮ็ดกินได้มานําใช้ให้เกิดผลประโยชน์เนาะเพราะว่ามันเป็นสรรพคุณที่ว่าเป็นยาแบบสมุนไพรของอันพื้นเมืองลาวนี่สินะซึ่งว่าแต่ก่อนเนาะเพิ่งแต่ก่อนนี่ก็แม่ผู้เฒ่าผู้แก่แต่ก่อนอาจจะบ่มียาที่ว่าทันสมัยคือแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นสมุนไพรบูหาที่ว่าผู้เฒ่าเพิ่นเคยได้นําสาแล้วก็กินมาสิมาต้มแล้วก็ฮักซ่าจะพวกลดไข้นี่ได้เนาะพังเนาะเจ้าข้อต่อไปเจ้าสามารถเอาไปนําใส่ได้เนาะข้อต่อไปเลยเจ้าข้อต่อไปนี่ก็ซาเป็นยาจําพวกขับลมแล้วก็เป็นยาระบายท้องอ่อนๆที่ว่ามีพวกที่มีอาการที่ว่าอันท้องเบ่งบ่แบบขับถ่ายบ่สะดวกแม่ละอื้อท้องสีหักซ่าได้เลยเจ้าหรือว่าจําพวกที่แบบว่ากินข้าวไปแบบหลายๆแล้วแบบเฮ็ดตัวเองอืดแม่นบ่แม่นแล้วอันนี้ก็สามารถแบบไปต้มน้ํากินได้หรือว่าบ่ได้ขับถ่ายด่นบ่หลายๆมือสินะเฮ็ดให้อืดท้องแม่นสิก็สามารถไปต้มกินได้แม่นบ่แม่นแล้วอันนี้คือว่าหักซ่าได้ดีเลยคือว่าก็กัดใส่จริงอันนี้ส้มกับเคยเห็นมาแล้วเคยเห็นมาแล้วเป็นบ่อเกิดพ้นก็เลยว่ามาบอกต่อแม่นแล้วคือข้อต่อไปเนาะข้อต่อไปก็คือว่า
ซาเกอาการจะพวกคันจะเป็นอันพวกโรคผิวหนังโดยเฉพาะกล้าเกินผู้ชายนี่แหละเนาะอันนี้ฮักซ่าได้ดีเลยโดยที่ว่าเอาน้ํามาต้มหรือว่าจะไปเซรางกับบริเวณที่เป็นหรือว่าจะพวกซี่นี่ก็ฮักซ่าได้เพิ่มโอ้ดีได้ที่ว่าอันหรือว่าจะเอาต้นของมันนี้มาตําหรือว่ามาทับที่ว่าเฮ็ดเป็นเกินเป็นน้ําสิแล้วก็เอามาโพกบริเวณที่เป็นนี่ชื่อว่าสวยฮักซ่าได้ดีเพิ่มเฉพาะเพราะว่าสําหรับคนที่ว่าเป็นอันกล้าเกลือหรือว่าโรคผิวหนังเนาะที่ว่าตามเพิ่งได้ยินมาสําหรับผู้ชายเนาะเวลาเขาเจ้าใส่ยาเนาะฮู้เลยว่าผมเจ็บเนาะบ่ให้บาเนาะแต่ว่าเฮาเลี่ยงๆแบบผมเจ็บนี้ลองเอายาตัวนี้เอาอันแม่กระพักขะแยงนี่เนาะลองไปตําแล้วก็ไปใส่เบิ่งบางทีอาจจะเฮ็ดให้เฮาบ่เจ็บแต่ว่าเป็นการรักษาที่ดีก็เป็นได้เนาะอันนี้ก็ลองไปใส่เบิ่งเนาะสําหรับท่านใดที่ว่ากําลังขึ้นบ่าวอยู่สิเนาะไก่แล้วติอันนี้เท่าแล้วเนาะไก่แล้วเนาะเออเจ้าเราตัวสุดท้ายเนี่ยเนาะตัวสุดท้ายคืออันนี้สําคัญที่สุดที่สุดเลยเนาะคือแบบผู้คนที่ว่าผู้บ่าวผู้สาวเนาะหมู่เพื่อนสิว่าเพราะว่าผักขะแยงนี่มันสามารถสมมุติเฮากินสดๆสินะมันสามารถลดอาการที่ว่ามีกินตัวพวกกินเตาไม่ยังสีสวยลดได้เพิ่งกินเตาสิเนาะแน่แล้วแต่ว่าส้มมื้อนี้ก็เอามาน้ํานิดนึงมื้อนี้ไรนี่บ่แล้วเนาะมื้อนี้บ่มีแล้วเนาะเตานี่เนาะมื้อนี้ไรนี่กลับบ้านมาแล้วกินผักขะแยงมาแล้วแน่แล้วนี่มาเลยเนาะเจ้าอันนี้ก็เป็นสาระดีๆที่ว่าทางทีมงานของพวกเฮานํามาฝากมาตอนกับท่านผู้ชมในมื้อนี้เนาะถ้าว่าทานได้เนาะที่ว่ามีบัญหาข้องคาใจไม่ยังที่ว่าเกี่ยวกับโรคที่ว่าหรือว่าเป็นวิธีเมี่ยงที่พวกเฮาได้นํามาเสนอนี่เนาะก็ลองเอาผักขะแยงนี่ลองไปต้มไปบดไปคั่นไปกินเฮ็ดเมนูอื่นกินก็ได้หรือว่าเอามาใส่กับเฮาเลยก็ได้เนาะอย่างเช่นแบบว่าเฮาบ้องเนาะตําแล้วก็มาโพใส่แม่นสินะเอออันนี้ก็คือฮักซ่าได้ดีเลยเจ้าทรงนี้เฮาก็โอ้ก็ลมกันมาโดนแล้วเฮาท่านผู้ชมไปผ่อนคลายกับละครของพวกเฮาเลยดีกว่าเพิ่งแน่แล้วแล้วจึงมาพบกับเฮาในระยะต่อไปของรายการเด้อท่านผู้ชมไปกันเลย